เพื่อนสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการช่างภาพฝ่ายข่าวช่องแปเมื่อวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565นายิดิธพงศ์ทองชิวและนางพัฒนยาดาทองชิวได้จัดงานอุปสมบทนายสุรศักดิ์สีสุขที่บ้านเลขที่7ทับ7หมู่ที่11ตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ใหญ่ที่เคารพพี่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ และผู้ประกาศข่าวช่อง8คุณอูสถาพรวิริยะป่าและเพื่อนๆนสื่อมวลชนหลายขแขนงและญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนื่องแน่นโดยในงานได้มีมาตรการเว้นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565ได้มีขบวนแห่นาคเพื่อไปอุปสมบทที่วัดดอนโคสิตารามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร โดยในขบวนได้มีนางรำและเพื่อนๆสื่อมวลชนและญาติพี่น้องแขกผู้มาร่วมงานจำนวนมากเป็นที่ปรับปลื้มกับนายดิธพงศ์ทองชิวและนางพัฒนยาดาทองชิวเป็นอย่างยิ่งและนายดิธพงศ์ทองชิวยังฝากขออภัยกับเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหากต้อนรับและดูแลไม่ทั่วถึงในงานอุปสมบทลูกชายในครั้งนี้ด้วย นิวยี่สิบสสถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณรายงาน